ะลึงค่ายครับดูนะจะสัมผัสหัวให้เบาๆแล้วหนูจะเบาหัวมากเลยค่ะนะเราสังเกตน่าเนี่ยมั้ยเราสบายเลยคอยดูความคิดความจำจะแม่นนะคะค่ะอันนี้หนังสือจะดีขึ้นเยอะความคิดความจำจะแม่นโอเคนะคะค่ะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ดีๆติดตัวไว้แล้วหนูจะรู้ว่าอีก10ปีหนูก็เรียนหนังสือจบนู่นนี่นั่นแล้ว10ปีที่ถึงกรุงออกเป็นไงเนาะหรือการเห็นกันอยู่ระดับครั้งหนึ่งลุงหงอกเคยบอกว่าหนูแม่เก็บมาจากถังขยะแต่แล้วลุงหงอกก็มาจับหัวหนูเบาหัวเลยตามด้วยใส่ตัวนี้หน้าผากก็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 หนูจำแม่นจังเลยจำหนูได้ไหมเห็นไหมวันหนึ่งข้างหน้า3ปีผ่านไป30ปีผ่านไปจำหนูได้ไหมวันหนึ่งวันนั้นเห็นไหมใช่นะนั้นเจอกันทีเมื่อ30ปีแล้วหนูเป็นอะไรไม่รู้ต่ออยากเป็นอะไรอยากทำอะไรเกี่ยวกับพวกกฎหมายอะค่ะเออดีมากฝากแก้กฎหมายด้วยนะค่ะโอเคนะค่ะถ้าหนูเรียนกฎหมายหนูต้องเข้าไปแก้กระบวนการกฎหมายเพราะกฎหมายที่ลุงงอกรู้จักกันมา70กว่าปีแล้วมันถูกต้องภายใต้เงื่อนไขของบุคคลคณะบุคคลหนูต้องกลับมาแก้ให้ถูกต้องภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติอ่านทุกมาตราอ่านแล้วต้องได้ความว่าถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคถูกต้องตามเงื่อนไขธรรมชาติเป็นธรรมใช้ได้ทั่วไปเสมอภาคใช้ได้ทุกวัยทุกเพศต้องเท่าเทียมกันโอเคนะคะคอนเซ็ปต์กฎหมายหนูที่ยืนได้อยู่นะคะต่อไปข้างหน้าแน่นอนตอนที่หนูเรียนรู้ก็ต้องเปรียบปาแหละไปตามความเปรียบปะช่างโคตรมันเพราะว่าเรียนเกรดด้วยดีกรีเนาะเขามีเกรดก็มีดีกรีวางเอาไว้พอต้องจบนิตินะจึงจะได้เนโอเคไหมจบเนได้นะจึงจะได้ผู้พิพากษาหรืออัยการผู้พิพากษาโอเคไหมมันจบเนก่อนเขาขีดเส้นวิธีการเดินไปเช่นนั้นแล้วก็ไปตามบริไปตามระบอบมันก็ได้ระบบหรือว่าระบบก็ได้อะยินดีใช้คำว่าระบบไปตามระบบนั้นกันแล้วกันเนาะโอเคแต่ลุงหงอกบอกว่าเป็นระบบงั้นหนูต้องเข้าใจระบบประชาธิปไตยกับระบบประชาธิปไตยนะระบบกับระบบหนูต้องจัดกันให้ได้มันต่างกันนิดเดียวความหมายหรือว่าความหมายของภาษาระบบแปลว่าระเบียบระบบความคุ้นเคยเข้ามาช่วยกันโอเคไหมโอเคระบอบประชาธิปไตยก็คือซูเหี้ยกันคำว่าซูเหี้ยหมายความว่าผลประโยชน์ดวงตัวก็ไปด้วยกันได้เห็นไหมครับต่อไปหนูต้องเป็นตัวอย่างของมนุษย์ในรุ่นหนูต่อไปนะคะแล้วคอยติดตามงานของลุงหงอกในเฟซไลฟ์ทุกเย็น2ทุ่มมีเวลาก็ดูชวนแม่ดูเดี๋ยวนะพอรู้จักพอเวลาพูดว่าเฟซไลท์หนูรู้เรื่องไหมในการใช้งานเฟซไลท์รู้ค่ะนานละลูกเงาสุขภาพกดไปได้ตรงนี้เจอเลยมีกำลังถ่ายทำนิดนึงนี่ผ่านเฟซเนี่ยจนสดๆเด็ดๆนะครับโอเคนะโอเคค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมที่จะสนทนาการไม่น่าจะมีแล้วไม่น่าจะมีตกลงเบาหัวมากไหมคะไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเอาจะว่าเบาหัวไหมเบามากอ่านมันไม่เคยเป็นมาก่อนความจริงมันเป็นแต่ไม่รู้สึกมันไม่มีตัวเปรียบเทียบวันนี้มันมีสองมือเปล่าลุงงอกับหนึ่งปลาลุงงอกเป็นตัวเปรียบเทียบหนูอยู่เวลานี้จึงทำให้รู้สึกว่าเบาวิวนั่นคือความแตกคือความต่างความต่างคือความพิเศษที่สามารถจับรู้ได้ค
คนไหนไม่รู้ความต่างคนนั้นก็ไปตามธรรมชาติอันนี้คือความต่างมันแบ่งแยกได้โอเคนะคะดีใจด้วยที่หนูอยากจะเรียนกฎหมายนะคะไปให้ถึงฟ้าถึงฝั่งให้เกินฝั่งด้วยนะอย่าลืมจำลุงออกไว้ด้วย20ปีผ่านไปหนูเป็นผู้พิพากษาไปแล้วจำได้แน่นอนใช่ไหมล่ะตั้งเป้าอีก20ปีกูจะเป็นผู้พิพากษาระดับกลางต่ำหรือเป็นอัยการเลือกอะไรดีผู้พิพากษาตั้งธงไว้ก่อนเหมือนเขาเล่นกอล์ฟไงเขาปักธงไม่ใช่หลุมใช่ไหมแล้วก็ตีใส่หลุมใช่โอเคนะโอเคแล้วหนูก็ไปตามบทเรียนตามอะไรต่างว่าไปโอเคไหมโอเคไม่ใช่จำอย่างเดียวนะนิติศาสตร์ต้องคิดด้วยคิดนอกกรอบด้วยจำคิดในกรอบก็เอาไว้เพื่อสอบนอกกรอบนอกกรอบคิดเพื่อสร้างของใหม่ค่ะโอเคไหมในกรอบเพื่อให้มันจบนอกกรอบเพื่อจบแล้วทำงานแล้วมีอะไรมีอำนาจทางใดเซ็นแล้วเนี่ยเข้าใจไหมเอาไว้คิดนอกกรอบเพื่อสร้างของใหม่ความคิดใหม่ๆใหม่ใช่เขาเรียกว่านอกกรอบเอาไว้สร้างของใหม่ขึ้นไปของคนรุ่นหลังและรุ่นคนรุ่นหนูด้วยค่ะโอเคไหมโอเคเข้าใจดีจังใช้ได้เลยนะเอาไปใช้หรอกโอเคยินดีด้วย